มีแขกมาเยี่ยมกันเต็มไปหมดเลยนะครับวันนี้ช่วงนี้มีอีกหนึ่งศิลปินครับมาเยี่ยมกันนะครับนั่นคือหนุ่มหล่อจาก AF นั่นเองนะครับสวัสดีน้องเต่าด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีชาว EFM ทุกคนเลยนะครับใช่แล้วนะครับอ่ะเต่าเป็นไงสบายดีนะสบายดีครับวันนี้รับแต่เอียร์เราหรือยังยังไม่ได้รับเลยครับผมยังไม่ได้รับใช่ไหมรับพี่อ๋องไงพี่ไม่ใช่คนจีนพี่ยังไม่ให้รีบโกหกเลยอ่ะกำลังที่ทำไมหน้าเจ๊กมากพูดนะอ่ะวันนี้มีหนึ่งซิงเกิลมาฝากกันใช่ครับก่อนจะไปพูดถึงซิงเกิลนี้นะซิงเกิลก่อนหน้านี้ก็คือที่ประกอบภาพยนตร์ใช่ครับใช่ไหมครับสัญญารักประโยคสัญญารักประโยคสัญญาชื่อเพลงสัญญารักชื่อเพลงสัญญารักประกอบหนังเรื่องประโยคสัญญารักใช่ครับที่เล่นกับพี่มิวลลิตานะครับฟีดแบ็กเป็นไงบ้างเพลงนี้เพลงก่อนมาสุดท้ายจะมาถึงไม่สัญญารักสัญญารักคนชอบมากครับคนชอบมากเพราะว่าพอไปประกอบกับหนังเนี่ยมันทำให้แบบอินมากขึ้นมันอินมากขึ้นด้วยครับแล้วคนก็เข้ามาชมกันเยอะใน YouTube ครับผมก็มีฉากกับพี่หมิวอะไรอย่างงี้ด้วยคู่พี่หมิวเค้าก็เข้ามาดูว่าเอ๊ะฉากเหมือนแบบเป็นหนังแบบให้ความหวังกับคนสูงอายุ อะไรเงี้ยไม่ใช่สูงอายุ40อะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนั้น40ก็สูงนะสูงมั้ยอายุประมาณดาด้าเลยอ่ะพี่ดาด้าเราเล่นเราเล่นดาด้า30กว่าอยู่ใช่มั้ยไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่พี่เลยด่ามันโอเคนะก็หลายๆคนก็ชอบไปนะครับมาถึงซิงเกิลนี้ชื่อเพลงว่าก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงครับก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงพูดถึงอะไรไว้ครับเพลงนี้พูดถึงความรักที่เราไม่รู้ว่าวันสุดท้ายจะมาถึงเมื่อไหร่แล้วก็เราก็ทำใจไม่ได้ถ้ามันจะมาถึงในเร็ววันนี้เราก็เลยจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะไม่ให้เขาเดินไปจากเราพยายามทำทุกอย่างทำอะไรได้ทำหมดเลยแล้วก็มีถึงกระทั่งพึ่งปฏิหารเลยก็ว่าได้อะไรเงี้ยฮะแต่ว่าสุดท้ายก็มันก็ต้องมาถึงมันก็ต้องถึงอยู่ดีอะไรเงี้ยครับผมก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงฉันพร้อมฉันทำทุกอย่างนะเพื่อให้มันไม่มาถึงใช่ครับใช่ครับเพลงเศร้าใช่ป่ะเพลงเศร้าฮะเศร้าเศร้าขนาดไหนเพลงนี้แต่ไม่ถึงกับเศร้าสีน้ำตาลหนักไม่เข้าไม่เศร้ามากขนาดนั้นครับเศร้าแบบมีสติมีสติหน่อยนึงเพราะยังรู้ตัวว่าเขากำลังจะไปต้องรีบหาทางทำทุกอย่างให้เขากลับขึ้นมาให้ได้ซึ่งดีนะเพราะอะไรหลายคนชอบลืมเนาะพี่กวงเนาะลืมอะไรไม่ได้ว่าใครนะจ๊ะชอบลืมไงรู้ตัวอีกทีอ้าวไปไหนแล้ววะหายอ้าวทำไมของไปหมดละอ๋อเลิกกันแหละเอออย่างนี้บางคนก็รู้ตอนไปก็ไม่ทันไม่ทันละนะครับสไตล์ดนตรีล่ะครับเป็นแนวป๊อปร็อกครับครับแต่ว่าจะแตกต่างจากเพลงที่ผ่านมาเพราะว่าเราจะเน้นซาวด์สดมากขึ้นให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยคนฟังก็จะเอ้ยอาจจะฟังแบบแปลกหูไปนิดนึงอะไรเงี้ยสำหรับเพลงนี้ครับผมเพราะอะไรเพราะอะไรถึงต้องไปเน้นเรื่องของไลฟ์มากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วความต้องการของเราด้วยว่าเราอยากจะลองแบบเฮ้ยเราชอบชาวดนตรีสดอยู่แล้วแล้วเราก็อยากจะแบบให้เพลงนี้มันชัดขึ้นมาบ้างแล้วก็ด้วยทางทีมโปรดิวเซอร์เขาก็โอเคแล้วก็เขาก็แต่งมาแล้วก็เฮ้ยมันเข้าแล้วก็มันก็ส่งกับเนื้อเพลงส่งกับเพลงด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ทิ้งชาวสังเคราะห์ก็ยังไม่ทิ้งก็ยังมีเข้ามาอยู่ซินธิไซเซอร์ก็ยังมีใช่ครับใช่ครับนะครับมีส่วนร่วมกับเพลงยังไงบ้างเพลงนี้ก็เนื้อเพลงนี้ก็เขียนมาจากชีวิตหนึ่งของเต๋าเลยครับช่วงชีวิตที่ผ่านมาไปแชร์ให้กับคนแต่งหรือแต่งเองเลยไม่ได้แต่งเองครับก็คือไปเล่าประสบการณ์ให้ฟังแล้วเขาก็เอ้ยมุมมองตรงนี้แหละจะมาเล่าช่วงไหนหรอเล่าให้ฟังหน่อยประมาณเรื่องจริงอะนะประมาณมัธยมไม่ให้มัธยมจบมัธยมแล้ว18ต้นๆเลยวัยรุ่นเลยตอนนั้นทำไมเกิดอะไรขึ้นกับความรักของเต๋าก็เราก็รักกันอยู่ดีใช่ไหมครับแล้วก็แบบอยู่ดีมาวันนึงแบบรู้สึกแปลกไปเปลี่ยนนี่เปลี่ยนหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นก็พยายามถามแต่เขาบอกเหมือนเดิมแล้วก็เลยแบบพยายามไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรแล้วก็พยายามจะแบบโทรไปนู่นนี่นั่นทำทุกอย่างพอจะไปวาเลนไทน์วาเลนไทน์เริ่มแบบสังเกตและโทรไปที่ไม่รับอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอ้ยอะไรขึ้นอยากรู้ความจริงอะไรเงี้ยทั้งที่เราก็พอเขาบอกว่าเขาอยากจะตัดใช่ไหมอยากจะแบบแยกกันอยู่ต่างคนต่างอยู่ก็แบบไม่อยากตอนนั้นยังทำใจไม่ได้เพราะยังไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนเลยแล้วทำอะไรไปบ้างก็คุยได้แต่คุยโทรศัพท์ครับคุยโทรศัพท์คุยเล่าพูดนู่นพูดนี่พูดนั่นพูดนี่แบบสุดท้ายแล้วแบบดูท่าทางก็แบบก็ยื้อละเนาะยื้อก็เป็นผู้ชายกลัวโดนทิ้งไงกลัวถูกทิ้งอะไรมันต้องยื้อเข้าไว้อะไรเงี้ยสุดท้ายก็ไม่สำเร็จครับเพราะเขาไงเขาก็ต้องไปดิเป็นพี่นะตามไปดูแล้วนะอยู่ใครวาเลนไทน์อ่ะวุ่นวายต้องตามไปวุ่นวายเราไม่มีความสุขอีกฝ่ายต้องไม่มีความสุขนี่คือความคิดของพี่ พี่เป็นความคิดที่เห็นกับตัวมาระบุชื่อเลยละกันใครอ่ะคนนั้นน่ะจุดพยายามคุยชวนน้องคุยแล้วก็หลอกถาม อยากรู้
ใครมาร่วมงานบ้างเบื้องหลังเบื้องหลังก็เป็นทีมใหม่จากทีมของ True Fantasia ครับก็ได้เป็นทีมงานใหม่เลยที่เราได้ร่วมงานกันเป็นครั้งแรกครับครับผมก็ทำดนตรีออกมาก็ถูกใจใช่ครับเนื้อเพลงก็ถูกใจเลยถูกใจเลยครับนะครับ MV ล่ะเป็นยังไงบ้างถ่ายทำหรือยังครับ MV ถ่ายทำไปแล้วครับดูได้ยังวันที่10กุมภาพันธ์นี้ครับ10กุมภาติดตามกันครับเกินนิดนึงกับ MV นี้ใครมาเป็นนางเอกไว้อะไรยังไงพี่นางเอกก็จะเป็นพี่ออมสุชาครับอ๋อพี่ออมสุชามาเล่นให้ครับก็ MV ตัวนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผู้ชายอยากจะยื้อผู้หญิงคนนี้ไว้เมื่อเขารู้ว่ามันจะใกล้ถึงวันสุดท้ายที่เขามีรางสังหรณ์มาแล้วแล้วใน MV เนี่ยมันสามารถแบบย้อนเวลากลับไปได้กลับไปแก้ไขในอดีตได้อ๋อหมายถึงกลับไปได้กลับไปได้กลับไปได้แล้วก็ส่งผลมาถึงปัจจุบันด้วยคล้ายๆประมาณนี้ครับแต่ว่าบทสรุปยังไม่บอกยังไม่เฉลยตรงนี้จะเป็นยังไงต้องติดตามแล้วทำงานกับพี่ออมเป็นไงบ้างครับพี่ออมน่ารักครับพี่ออมเก่งมากแล้วก็แฟนคลับเยอะด้วยนะแล้วก็มีแฟนคลับจากเมืองจีนเข้ามาในสแกมเมนต์ด้วยแล้วก็แปลไม่ออกไม่รู้แปลว่าอะไรแฟนคลับชาวจีนชอบเป็นภาษาจีนเนาะคุณต้องเรียนภาษาไทยสิเราจะได้รู้ด้วยเราเป็นคนไทยก็แบบเฮ้ยงงไม่รู้แต่น่าจะโอเคนะอะไรเงี้ยก็ถ่ายรูปลงกับโปรโมทกับพี่ออมไปอะไรเงี้ยครับแล้วพี่ออมก็มีสมาธิแบบช่วยเราได้เยอะในการทำงานคือแบบเขาไม่วอกแวกเลยอะไรเงี้ยมีประสบการณ์เยอะด้วยเนาะออมใช่ครับแล้วก็ทำให้การทำงานเนี่ยไหลลื่นไปดีก็เสร็จเร็วนะครับวันนั้นก็เสร็จเร็วก็ถ่ายช้าก็หัวค่ำก็เสร็จแล้วเราได้เห็น MV บ้างหรือยังตอนนี้ก็มีได้ดูบ้างแล้วครับชอบไหมชอบไหมชอบครับภาพสวยมากแต่ว่าก็ยังมีไปปรับแก้อีกนิดนึงให้มันแบบดีขึ้นให้มันดีที่สุดครับครับ10กุมภาสิบกุมภาพันนี้ตามกันนะครับสุดท้ายเดี๋ยวเราฟังเพลงนี้กันนะครับให้เต่าฝากเพลงนี้ละกันกับคุณผู้ฟังชาวเอฟเอ็มครับครับผมก็ฝากเพลงนี้นะครับก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงนะครับสำหรับใครที่มีความรักอยู่นะครับแล้วก็อยากให้รักษาความรักให้ดีนะครับเต็มที่กับคนที่รักนะครับส่วนที่ใครที่เริ่มมีลางสังหรณ์มาแล้วก็แบบอยากยังมีเวลาที่จะแก้ไขตัวเองนะครับผมก็ฝากเพลงนี้ได้กันครับก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงครับโอเคเอากีตาร์มาด้วยหรือเปล่าเอากีตาร์มาด้วยฮะโชว์ไหมโชว์ไหมโชว์นิดนึงก่อนที่จะไปฟังของจริงเป็นแบบว่าออดิโอจริงๆเนี่ยนะเราก็มาฟังแบบไลฟ์หน่อยเอาสักท่อนนึงได้เลยครับเดี๋ยวอย่างโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวให้เต่าทิ้งท้ายกับเพลงนี้นะฮะท่อนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปฟังของจริงกันวันนี้ขอบคุณน้องเต่าด้วยนะครับขอบคุณพี่ออมมากครับก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงก่อนจะถึงวันที่เธอเดินจากไปจะทำทุกทางให้เธอยิ้มให้ได้ให้เธอยิ้มกับฉันอีกครั้งก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงจะทำให้เธอรู้ว่าอีกนานเท่านานแม้ว่าเธอเลือกที่จะลืมฉันแต่ฉันไม่ลืมเธอInside. ไม่ได้เกิดจากความโง่งมงายไม่ได้ตาบอดจนมองไม่เห็นทางที่ยังปล่อยให้เหตุการณ์มันรื้อรังที่ยังปล่อยให้น้ำตายังฝังลมหายใจแค่อยากจะใช้จะเหลือให้ฉันก่อนวันสุดท้ายจะมาถึง